ล้วยนี่ก็เป็นพัฒนาการที่มีคุณค่าทางสุขภาพนะคะซึ่งเป็นอย่างกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยที่ปลอดสารพิษนะคะซึ่งไม่มีสารพิษปนเปื้อนเลยนะคะเพราะว่าจะปลูกแล้วก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะซึ่งมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็อย่างแกงกล้วยใส่ไก่นี่ก็ใส่แกงกล้วยแกงไก่สายยอดหมอนเนี่ยค่ะก็เป็นสมุนไพรอีกอย่างซึ่งยอดหมอนนี่จะเป็นมีคุณค่าซึ่งจะมีการลดเบาหวานลดความดันนะคะซึ่งใบหมอนเนี่ยซึ่งเขาทำชาใบหมอนนะคะก็เอายอดเนี่ยเขามาใส่ต้มไก่นะคะก็มีคุณค่าทางสมุนไพรเหมือนกันนะซึ่ง อยากทานก็แกงกล้วยใส่ไก่บ้านแล้วก็ต้มไก่สายยอดหมอนก็เชิญนะที่หมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่บ้านสวนดอนนะซึ่งจะถ้าไปได้ทานแน่นอนค่ะแต่ต้องแจ้งก่อนนะเพราะว่าไก่เนี่ยเราต้องจับไว้แต่ตอนเย็นนะคะไก่บ้านนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องไล่จับไก่ก่อนนะต้องแจ้งไปก่อนนะจะได้ไล่จับไก่รอตั้งแต่ตอนเย็นไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินแกงกล้วยใส่ไก่บ้านนะคะค่ะเชิญท่านประธานสภาวัฒนธรรมครับผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าทุกวันนี้นะครับเราไปที่ไหนก็มีแต่อาหารปรุงเสร็จอาหารสำเร็จรูปอาหารเป็นถุงนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปก็ยังนิยมใช้นิยมกินนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายซื้อง่ายกินอิ่มนะครับแต่อะไรจะตามมาไม่ทราบแต่ว่าคุณค่าทางอาหารมันก็ลดลงที่อยากจะฝากว่าอาหารพื้นบ้านของเราเนี่ยดีที่สุดนะครับมีสมุนไพรปลอดสารพิษนะครับเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับเวลาใช้ไปแล้วก็ผมว่าสุขภาพร่างกายของเราจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับฝากนะครับค่ะระเบียบค่ะเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีอีกรอบนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าอยากจะสั่งก็สั่งได้เลยนะใบกันจ๊อบเนี่ยเพราะว่ามีทีมงานทำอยู่เคยทางอาจารย์ปิติสาก็เคยสั่งตอนขึ้นเขากระโดงสั่งเป็นร้อยๆห่อนะคะก็เราก็ยินดีที่จะทำให้เพราะว่าพริกเจียวของเราไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะดิฉันจะไม่กินผงชูรสเพราะแพ้อย่างรุนแรงฉะนั้นก็จะเห็นว่าดิฉันจะไม่ค่อยไปซื้ออาหารคนอื่นทานจะทำทานเองค่ะแล้วก็ฝากพี่น้องว่าใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องห่อใบกันจ๊อบก็ได้เลยค่ะฟรีสอนให้ทุกอย่างฟรีหมดนะคะจิตอาสาอยู่แล้วใครอยากมาเรียนรู้เรื่องอะไรบอกเลยค่ะเรื่องอาหารพื้นบ้านอาหารไทยอาหารลาวได้หมดค่ะแต่งานกับคนอีสานพูดภาษาลาวดิฉันก็ไปเรียนรู้ทำอร่อยกว่าเขาอีกคือไปลักจำค่ะก็ไปเรียนรู้กับเขาเขาทำลาบทำก้อยก็ทำเป็นกับเขาเหมือนกันแล้วก็ทำได้อร่อยนะคะอาหารเราเนี่ยอย่างตำไก่ใส่มะม่วงค่ะเป็นอาหารเขมรเลยนะนี่ค่ะอาหารเขมรแล้วก็เรียนรู้จากคุณพ่อเพราะคุณพ่อจะเป็นคนทำอาหารเก่งนะคะก็ฝากเอาไว้ว่าอยากมาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างขนมเทียนไส้หวานไส้เค็มไส้ใหญ่แป้งนิ่มนะคะมาเรียนได้เลยฟรีนะคะแล้วก็ขนมข้าวต้มพัดข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดสอนให้ฟรีเพราะว่าแก่แล้วไม่มีจะอนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังน่ะได้เรียนรู้ค่ะจ้ะค่ะท่านผู้ช่วยค่ะฝนเริ่มมาแล้วนะคะส่งท้ายเราเลยค่ะก็คงจะอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่นั่งอยู่บริเวณนี้หรือที่เดินไปเดินมาได้มาร่วมเห็นคุณค่านะคะคุณค่าของอาหารนะคะพื้นถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นของชาติพันธุ์เขมรลาวซวยอะไรต่างเหล่านี้นะคะคืออาหารของบรรพบุรุษเนี่ยมันมีความหมายนะคะมันมีที่มานะคะแล้วก็มันแฝงไปด้วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแฝงไปด้วยวิถีชีวิตในครอบครัวแฝงไปด้วยคุณค่านะคะจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบในการทำอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีประโยชน์มีคุณค่ากับร่างกายนะคะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือมันบ่งบอกนะคะบ่งบอกถึงการรู้จักบุญคุณของบรรพบุรุษด้วยเหมือนกันจากการที่เราร่วมอนุรักษ์นะคะอาหารต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ชุมชนใดก็ตามนะคะอยากจะให้แต่ละชุมชนเนี่ยท่านลองดูว่ามันมีอาหารพื้นถิ่นของท่าน
อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เราต้องการที่จะร่วมเชิดชูร่วมยกย่องสิ่งที่มีคุณค่าของชุมชนของท่านนะคะแล้วคุณค่าเหล่านี้มันสามารถที่จะทำให้เกิดมูลค่าแต่มูลค่านั้นแฝงไปด้วยวิถีของชุมชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองรวมกันในชุมชนแล้วมองนะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ช่วยนะคะ